สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างปากกานะคะที่เราเตรียมจัดส่งนะคะทำเรเซอร์ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะนำมาฝากกันนะคะรุ่นนะคะก็จะเป็นปากกาแบรนด์รุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีรุ่นใหม่ด้วยนะคะสำหรับในคลิปนี้มีทั้ง Cross ลามี่ Parker เพนเทลนะคะสำหรับในส่วนของตัวด้ามแรกวันนี้นะคะตัวนี้เป็นชื่อเขาจะมีติดเลยชื่อยี่ห้อของเขานะคะเป็นตัวปากกา Cross ตัวนี้เป็น Cross Kick Chrome นะคะเป็นตัวด้ามทรงกดแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นตัวน้ำหมึกเจลสีโครมเงินนะคะตัดด้วยอะไรแหนบสีดำนะคะก็จะมีชื่อแบรนด์ของเขา Cross ติดอยู่จุดหนึ่งก็จะมีในส่วนของติกนี้นะคะเขียนชื่อแบรนด์ Cross เวลาที่เราทำชื่อนะคะเราก็จะได้ชื่อออกมาประมาณนี้มองเห็นนะคะจะได้สีออกประมาณนี้นะคะสำหรับตัวด้ามเงินก็สวยงามก็คือลักษณะตัวนี้เป็นตัวด้ามสลิมนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาสำหรับคอร์สนะคะเป็นตัวกดคอร์สรุ่นลักษณะแบบนี้นะคะมีถ้าเกิดเป็นคอร์สคิกเนี่ยจะเป็นตัวด้ามกดแต่ถ้าเกิดที่เราเคยเห็นเป็นตัวไซส์สลิมเหมือนกันแต่เป็นตัวหมุนนะเขาจะเรียกว่าคอร์สเซนจูรี่นะคะถัดมาจะเป็นตัวปากกาแบรนด์ลามี่นะคะตัวนี้เป็นลามี่ออสตาแบบตัวด้ามกดก็คือเป็นแบบบอลพอยเพนนะคะก็จะมีชื่อแบรนด์ลามี่ติดอยู่ตรงนี้ในส่วนของวัสดุตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆวัสดุที่เป็นยางนะคะแล้วมันก็จะมีสปริงเป็นลักษณะการดีไซน์ของเขาข้อพิเศษของตัวออสตารุ่นนี้สีนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีลิมิเต็ดนะคะเขาเรียกว่าสีอสูรก็จะมาท้อมกล่องสีเดียวกันกับตัวด้ามแล้วก็แพ็กเกจถุงเข้าเซตกันเลยนะคะสีนี้นะคะตอนนี้ในช็อปก็คือไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสีลิมิเต็ดของปี2021นะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างกลายเป็นสีหายากแล้วนะคะสำหรับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบปากกาลูกลื่นก็ใช้วิธีการกดอย่างนี้เป็นน้ำหมึกแห้งถัดมานะคะจะเป็นตัวปากกา Parker สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามสีโครมเงินสีออกเรียบๆแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบปากกาโทนสีเรียบๆด้ามเงินนะคะเวลาทำเรเซอร์ชื่อมาจะได้ประมาณสีอย่างนี้ถัดมาก็เป็น Parker IM เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ Parker IM ตัวนี้จะเป็นตัวแบบบอลพอยต์เพนก็คือเป็นตัวลูกลื่นเวลาคนถามว่าปากกาลูกลื่นนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวด้ามกดแบบนี้หรือไม่ก็เป็นในส่วนของตัวด้ามหมุนนะคะIM เขาจะเป็นดีไซน์ที่เป็นตัวด้ามกด2สีนี้เป็น IM Matte Black ทั้งคู่นะคะแต่ตัวนี้เป็น Matte Black Chrome ก็คืออะไหล่เงินตัวนี้เป็น Matte Black Edition นะคะก็คือเป็นตัวด้ามที่เป็นอะไหล่ลมดำแบบนี้นะคะก็คือสีความแตกต่างของเขาเห็นไหมคะถ้าเกิดอะไหล่เงินก็จะมีจุดที่เป็นตัวปลายตัวนี้เป็นเงินนะคะตรงวงแหวนแล้วก็ตรงแหนบของเขานะคะถ้าเกิดลมดำก็จะเป็นดำแทนนะคะสำหรับตัวนี้เวลาที่เราทำชื่อนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะข้อจุดเด่นของรุ่นนี้นะมีพื้นที่ในการทำชื่อค่อนข้างยาวนะคะการสลักชื่อเนี่ยเราสามารถไม่จำเป็นที่บางคนถามว่าเอ๊ะจะต้องเป็นชื่อนามสกุลไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อความที่เราใส่ลงไปเนี่ยนะคะจะเป็นคีย์เวิร์ดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Happy Birthday Congratulations Anniversary หรือว่า Happy New Year Thank you นะคะหรือว่าข้อความต่างๆจะเป็นข้อความหรือว่าจะเป็นชื่อหรือจะเป็นตัวอักษรก็สามารถทำได้นะคะวันนี้มีทั้งหมด3สีตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีไรท์ Purple นะคะเป็นสีออกม่วงอ่อน3สีนี้เป็นตัวบอดี้รุ่นเดียวกันหมดเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาทำชื่อออกมานี้ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของParker Jotter นะคะ Parker Jotter รุ่นนี้จะเป็นตัว Jotter Standard ที่เป็นแบบ Rollerball นะคะคำว่า Standard เนี่ยก็คือในส่วนของตรงบอดี้ที่เป็นสีตรงนี้นะคะจะเป็นเนื้อพลาสติกแล้วก็ในส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นสแตนเลสตัวนี้เป็นแบบ Rollerballก็เราจะมีลักษณะของการใช้งานเนี่ยจะเป็นวิธีการเปิดบ่อใช้น้ำหมึกแบบ Rollerball Pen นะคะตรงนี้จะมีชื่อ Parkerเวลาใช้ก็จะเปิดหมึกออกมาอย่างนี้สำหรับโมเดลนี้นะคะจะมีแบบเปิดบอกแล้วก็ที่นิยมมากนะคะใช้งานง่ายเนี่ยก็จะเป็นแบบบอลพอยต์เพนซึ่งเป็นการกดตัวนี้จะใช้เป็นน้ำหมึกลูกลื่นนะคะทั้ง 2 อันนี้เป็นตัว Parker Jotter Standard เหมือนกันตัวนี้เป็น Ball Point Pen ตัวนี้เป็น Roller Ball แล้วก็ในส่วนของ Color ตรงนี้มีอยู่ให้เลือก10กว่าสีเลยนะคะก็สามารถเลือกได้ตามที่เราชอบนะคะจัตเตอร์เนี่ยเขาจะแบ่งหมวดออกไปนะคะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจัตเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็มีจัตเตอร์สแตนเลสแล้วก็เป็นจัตเตอร์พรีเมียมซึ่งจัตเตอร์พรีเมียมก็แบ่งออกไปเป็นหลายๆส่วนอีกเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากดูรุ่นหลายๆรุ่นนะคะเป็นคนชื่นชอบปากกาก็สามารถเข้าไปใน YouTube ช่อง Penbrandname ได้นะคะแล้วก็เลือกในหมวดของ Playlist ในนั้นเราจะระบุไว้อย่างละเอียดนะคะก็จะมีทั้งเลือกเป็นแบรนด์นะคะแบรนด์ Parker แล้วเข้าไปก็จะมีเป็นคอลเลกชัน Parker Sonnet Parker IM Parker Jotter นะคะอันนี้ Parker Jotter มีรุ่นอะไรบ้างก็ลองเลือกรับชมกันได้เลยเพราะว่ามีรุ่นให้เลือกเยอะมีสีให้เลือกด้วยนะคะParker ก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมายาวนานอย่างตัวด้านบนแถวบนทั้งหมดนะคะที่เห็นเป็นสีคล้ายกันหมดตัวนี้นะคะจะเป็น Jotterโรลเลอร์บอลแบบสแตนเลสตัวนี้สแตนเลสทางด้ามแล้วก็อะไรตัดด้วยสีทองนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างรุ่นมีค่อนข้างเยอะลูกค้าสั่งนะคะเป็นการโปรเจกต์เป็นรุ่นเดียวกับด้านบนนะคะก็ตรงนี้จะมีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีเงินทางด้ามเป็นด้ามสแตนเลสโลหะนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรสีทองลักษณะของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วนี้เป็นตัวอย่างงานโปรเจกต์นะคะก็จะมีใส่โลโก้แล้วก็เป็นชื่อบริษัทได้ความพรีเมียมนะคะของปากกาแบรนด์นะคะถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยอย่างตัวแหนบสีทองเนี่ยก็จะค่อนข้างเงามากนะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าชื่อ Parker นะคะแล้วก็เป็น Made in France รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมนะคะอย่างที่เมื่อกี้แจ้งคืออย่างตัวเนี้ยเป็น Parker Jotter เช่นเดียวกัน Roller Ball เหมือนกันนะคะขนาดไซส์เดียวกันเลยแตกต่างกันที่ด้ามสแตนเลสก็จะเป็นสแตนเลสทั้งด้ามสแตนดาร์ดนะคะจะเป็นในส่วนของตัวนี้เป็นพลาสติกอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะแล้วก็เวลาเราทำเป็นของขวัญก็ขึ้นกับงบประมาณที่เราต้องการด้วยนะคะรุ่นถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวอย่างมาให้ชมวันนี้อันนี้ก็ลูกค้าออเดอร์ไปแจกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นปากกาของแบรนด์เพนเทลนะคะตรงนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์เป็นเพนเทลน้ำหมึกเจลนะคะเอเนอร์เจลตัวนี้จะเป็นตัว BL455 นะคะBL เป็นรุ่น Energy Gel นะคะใช้น้ำหมึกเจลแถมมาในด้ามเนี่ยเป็นหมึกน้ำเงินซึ่งตัวนี้เป็นตัวด้าม Metal Slim นะคะก็เป็นตัวด้ามสลิมทรงแปดเหลี่ยมมีอยู่ด้วยกัน3สีในตัวอย่างนี้เราจะมีสีบอดี้ที่เป็นน้ำเงินแล้วก็บอดี้ที่เป็นสีดำที่ลูกค้าออเดอร์รุ่นนี้ข้อจุดเด่นของเขานะคะดียังไงก็คือว่าใช้หมึกเจลน้ำหนักเบาราคาถูกนะคะสำหรับใครที่มีงบประมาณนะคะแล้วก็ได้แบรนด์สัญชาติเพนเทลแบรนด์ญี่ปุ่นแบบนี้นะคะปากกาพร้อมหมึกพร้อมกล่องหนังเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณงบประมาณไม่เกิน300บาทก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่สำคัญนะคะใส่ชื่อลงไปได้อย่างสวยงามแบบนี้เพราะว่าเวลาทำชื่อนะคะรุ่นนี้เนื่องจากเนื้อเป็นอลูมิเนียมเนี่ยโลหะเวลาใส่ชื่อลงมาจะได้เป็นตัวหนังสือสีออกเงินอย่างนี้ซึ่งถือว่าสวยมากนะคะก็ในคลิปนี้เราก็มีตัวอย่างมาให้ชมประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หรือว่าทักเข้ามาใน Facebook ปากกาแบรนด์เนมได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ